เขาใช้อาวุธหนักก็คือเขาหยิบจับวัตถุดิบที่เขามีมาต่อยอดอเช่นอะ แน่นอนยักษ์ใหญ่ของเขาก็คือมาเวลเขาเอาตัวละครหรือว่าเรื่องราวของมาเวลอะมาทาซีรีส์ใหม่10เรื่องถ้าคุณแบบเป็นแฟนคลับภาพยนตร์มาวเวลอยู่แล้วอะคุณก็ต้องมาติดตามต่อในในเนี้ยซึ่งต้องสตรีมมิ่งเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่อง w a n d a าวิชั่นเปิดตัวมาเลยซึ่งซีรีส์ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วก็โลกี่นะตัวละครที่สาวๆเข้าใจนะตัวร้ายที่แบบว่าเออน่าดูครับผมหรือว่าจะเป็นมิสมาวเวลฮอคอายอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแสดว่ายอย่างพร้อมกันเลยเนาะใช่ ทุกอย่างมันต้องพร้อมแล้วแพว1 9ึ่ค่ะเพิ่มผมหนึเาครับก็ต้อนรับทุกคนเหมือนเดิมนะคะกับเด็กสมัยนี้พอดแคสต์พูดคล่องคืนเหมือนเดิมนะคะอ่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับมันจะมีเรื่องดิสนีย์พัทใช่ไหมอ่าสตรีมมิ่งเจ้าใหม่ใช่ที่แบบว่าคนก็คือฮาตื่นเต้นว่าจะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังแต่ละเรื่องที่จะมาทุกคนก็แบบชอบชอบกันทั้งนั้นอะไรเงี้ยตรงข้ามก็คืออย่างช่อง7 HD ดีของเราก็พอดิสนีย์มาใช่ไหมดิสนีย์ขับอ่ะ ไม่ได้ทำการต่อสัญญาการอะไรคือจริงๆก็ไม่รู้ว่าน่าจะด้วยเรื่องลิขสิทธิ์แหละทำให้แบบว่าหลายๆคนก็แบบว่าโหอำลาแล้วกว่าแบบ30สปีเลยอะคืออยู่มานานมากจริงๆพี่ก็ทันอะไรเงี้ยก่อนพวกเราเกิดเออใช่ต้องทันดีก่อนว่กเราเกิดอีกใช่ใช่ใช่แต่หลายๆคนก็แบบว่าเออโพสอำลาเสียจงเสียใจกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วเราก็จะพูดเรื่องสติมมิ่งแหละหลักๆที่มา ของสตรีมมิ่งออของดิสนีย์แน่นอนมันเกิดจากเ,เหตุการณ์แพนเดมิกนั่นแหละโควิด19นะครับอันนี้ผมไปรีเสิร์ชมาพอเกิดเหตุการณ์โรคระบาดท,ทั่วโลกใช่ไหมแททบุกธุรกิจของดิสนีย์อ่ะสวนสนุกเอยเรือสำราญเออ,อทุกอย่างอ่ะมันต้องปิดไงพี่<ช>แล้วที่ดิสนีย์ปลดพนักงานออกไป32,000คนแบบเจ็บปวดหนังที่ถ่ายไปแล้วเงี้ยก็ถ่ายต่อไม่ได้เพราะว่าโลกใช่ไหมครับแล้วก็แบบธุรกิจโรงหนังก็ถูกปิดแต่ว่าดิสนีย์เหมือนจ่ายจ่ายทุนทําหนังไปแล้วอ่ะคือแบบ คือโดนพิษโควิดหนักก็คือเรียกง่ายๆว่าดิสนีย์เน uh, mm hmm uh, okay ok> right okay ี่ยปกติแล้วธุรกิจของเขาเนี่ยก็จะเป็นการผลิตภาพยนตร์เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการใช่เราก็เห็นเห็นอยู่เวลาเราเข้าโรงภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีหนังแบบต่างๆของดิสนีย์ที่เรารู้สึกว่าเออเราชอบการในอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างส่วนสนุกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการขายของเล่นนะที่เป็นที่เป็นสินค้าต่างๆบริษสมสําหรับแบบว่าแฟนคลับดิสนีย์ซึ่งมันก็มีทั้งแบบแอนิเมชันมีหนังมาเวลมีสตาร์วอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่แบบว่าใครๆตก็ ซบเซาลงไปเออเพราะว่าไม่ค่อยซื้อหรอกค่ะใช่ใอบ Bob i อร์ครับผม CEO ผู้ยิ่งใหญ่เขาเพิ่งประกาศวางมือไปแล้วเมื่อปีก่อนแต่ทีนี้พอบริษัทกำลังจะซบเซาเขาก็เลยต้องกลับมาทํางาน full ูลไทอีกรอบเพื่อกู้กู้สถา,านการณ์ของดิสนีย์ในงานถแถลงการนักลงทุนรอบปลายปีนะครับเขาก็ออกมาประกาศสักดาใหม่อีกครั้งด้วยการทุ่มสุดตัวให้กับ บริการสตรีมมิ่งอันนี้ขอเกินก่อนว่าจริงๆแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกคนทุกคนอยู่บ้านกันมากขึ้นถูกไหมใช่แล้วก็สตรีมมิ่งเจ้าอื่นๆอย่างเช่น Netflix เนี่ยแน่นอนเติบโตเป็นอย่างมากคนก็ไม่รู้จะดูอะไรเขาก็สมัครสตรีมมิ่งกันเยอะดูสตรีมมิ่งดูหนังดูะไระกรันคืออีกอย่างหนึ่งคนมีเวลามากขึ้นมันก็เลยเติบโต,บต ใช้เวลาที่บ้านมากขึ้นใช่ซึ่งในปีแรกของ Disney Plus เนี่ยก็ทำผลงานได้ดีเกินคาดนะครับก็อย่างที่บอกไปเพราะว่าปัจจัยก็คือคนอยู่บ้านใช่ไหมบริษัทซอฟต์แวร์เกมเพลงภาพยนตร์ก็ขาขึ้นกันท่วหน้าอะไรอย่างนี้ทำยอดได้86.8ล้านคนจากเดิมที่ตั้งไว้60-90ล้านคนภายในปี2024ก็คือไปได้สวยนั่นแหละอ่าอ่เอเป้าหมายของ Disney นั้นในอนาคตนะครับคืออยากให้แตะหลัก2 6 0ล้ายสามสิบถึงสองร้อยห้สิบล้าว้าูงมากสองพันยา่สิบสี่ก็คือ ที่เขาเขาอยู่อยู่แล้วเนาะเน็ตฟิกมาเปรียบเทียบอ่ะถือว่าดิสนีย์มาแรงมากเพราะว่ามียอดสมาชิกประมาณครึ่งหนึ่งของเน็ตฟิกโดยที่ดิสนีย์เพิ่งเป,ปิดตัวมาแค่ป,ปีเดียวอ่าก็คือแบบมาตามติดติดเลยอ,ะอ่ะคือการแข่งขันมันสูงขึ้นแน่นอนในยุคน,นี้ใช่ไหมเน็ตฟิกอยู่มานานใช่ไหมจริงจริงเน็ตฟิกอะค่ะเขาเหมือนกับว่าแบบสู้มาตั้งแต่ยุคที่สตรีมมิ่งมันยังไม่อ่าใช่ยังไม่โด่งดังอย่างคนยังไม่ได้แบบว่าดูสตรีมมิ่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือดิสนียังได้ความที่ เขามีฐานขเขาแบรนด์ของดิสนีย์มันแข็งแรงในแง่ของแบบว่าอะแอนิเมชันหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าสารคดีอะไรก็ตามที่เขาเคยทามาอะไรเงี้ยเขาเอามาลงหมดใช่ไหมครับเขาก็มาเอา,าลงแล้วทีเนี้ยเขาใช้อาวุธหนักก็คือเขาหยิบจับวัตถุดิบที่เขามีมาต่อยอดอเช่นอะ แน่นอนยักษ์ใหญ่ของเขาคือมาเวลเขาเอาตัวละครหรือว่าเรื่องราวของมาเวลมาทาซีรีส์ใหม่10เรื่องถ้าคุณแบบเป็นแฟนคลับภาพยนตร์มาเวลอยู่แล้วอ่ะคุณก็ต้องมาติดตามต่อในในเนี้ยซึ่งต้องสตรีมมิ่งเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่อง w a n d a าวิชั่นเปิดตัวมาเลยซึ่งซีรีส์ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วก็โลคกี้นะตัวละครที่สาวๆทับใจนะตัวร้ายที่แบบว่าเออน่าดูครับผมหรือว่าจะเป็นมิสมาเวลฮอกอายอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นออริจินอลของดิสท่รีลับก็ ทั่วโลกเหมือนกันก็มีการนําตัวละครดังมาพัฒนาต่อเป็นซีรีส์ครับผมออริจินอลแล้วก็ดิสนีย์พิกซาทั้งหลายแหล่นะที่เราเห็นตัวอย่างกันไม่ว่าจะเป็นรายาเนาะที่เขาฉายลงปุ๊บเขาก็ฉายลงดิสนีย์พลาสเลยหรือว่าจะเป็นลูค่าจากทางพิกซา ที่เป็นน้องน้องเงือกน้องอย่างใต้นาอาเพิ่งเห็นตัวอย่างก็น่าดูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม <S <S อีกหนึ่งความพิเศษก็คือหนังที่ฉายโรงเนี่ยก็จะใช้ดิสนี่พัทพ้อมกันไปเลยก็คือคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปดูโรงหรือว่าคุณจะเสียตังค์ดูที่ดิสนี่พัทได้เช่นแบล็กวีดอว์ที่เป็นภาพยนตร์นะครับลิตเติ้ลเมอร์เมดที่กำลังจะมาซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนขนาดนี้มันทำให้บริษัทตอนนี้ขาดทุนอยู่ใช่ครับก็คือเป็นขาดทุนในระยะสั้นแต่ในสายตาของดิสนี่เนี่ยมันคุค้นน่แอระยสะจยูบบ จุดสูงสุดของตลาดได้ใช่อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนจริงๆเป้าหมายของ n น็ f ฟ i กอะคือเขาต้องผลิตให้ได้มากที่สุดนะเขาจะมีเป้าหมายในต่อปีหนึ่งเนี้ยเขาจะมีแบบว่าผลิตซีรีส์หรืออะไรเงี้ยมาต่อปีอประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะเร่งท<ช>ําเร่งทําแล้วเขาก็ท<ช> <ๆ S 1> ุ่มทุนสร้างมากๆเหมือนกันใช่ซึ่งคือเน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ<ช>นะพี่<ช>เพราะว่า n น็ fli x เนี่ยเป้าหมายหลังๆมาเขาเริ่มมีชื่อชิงเวทีใหญ่ๆแล้วอะคือปกติเวทีใหญ่พี่เขาจะพิจารณาแบบหนังโรงอ่าเน้นเน้นซีรีส์ที่ฉายทีวีเน้นหนังที่ายร แต่ว่าหลังๆมาเริ่มมีแบบ Netflix โผล่ไปอ่าอย่างเช่นเอ m มมี่อวอร์ดปีล่าสุดก็จะมีคว e นแกรมบิดเนาะซีรีส์ที่เป็นหมากรุกอ่าก็ชิงแล้วก็แบบได้มาหลายรางวัลเหมือนกันรวมถึงภาพยนตร์ Netflix อย่างเช่นโรม่าก็ชิงออสการ์ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาอ,มอะไรอย่างนี้ครับผมเราเริ่มเห็นความแบบ เปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์อย่างนี้แล้วเพราะ<ช>ว่าสตรีมมิ่งมันมาด้วยแหละแล้วก็วคนก็ออกไปดูไม่ได้ยิ่งช่วงนี้ก็คือแบบโอ้โหลงภาพยนตร์หน้าสงสารมากเพลเพนะสตรีมมิ่งอาจจะไม่ได้รับก็คืออีภาพยนตร์นี่แหละหายแน่นอนอไม่รู้ไม่รู้แต่จริงๆฟิลมันก็คนละฟิลๆๆอีกอะใช่ใช่ผมคิดถึงการ บรรยากาศการดูหนังในโรงภาพยนตร์คือเวลาเราอยู่กับคนเยอะๆใช่ไหมพี่แล้วเราดูหนังในเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยอารมณ์มันจะเกิดแบบอารมณ์ร่วมอะของคนดูหนังอะดูหนังผีคนจะแบบวิดวายวิดวายอาดูหนังตลกคาก็จะหัวเราะไปได้วยกันหรือว่าแบบดูหนังรักคนจะเขินเราก็จะได้ยินเสียงเืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นบรรยากาศที่คิดถึงใช่ใช่ใช่การที่เท้าความไปนะครับว่าเดดฟิกเนี่ยเริ่มแบบว่าต้องกดดังตัวเองแล้วเพราะว่ามีคู่แข่งสูงขึ้นอจจะแต่เราขอเล่าย้อนกลับไปถึงจุดกําเนิดเดดฟิกละกัน c ีโอผู้ก่อตั้งเน็ตฟิก แต่ว่าเอาไปคืนเกินกําหนดอะ่ะหมายถึงว่าลืมอะ่ะอ,อยู่คาไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยและถูกปรับไปประมาณ1200องบาทเจ็บปวดเนาะแบบโอ้โหไม่น่าลืมเลยอะไรเงี้ยยุคนั้นคือถ้าแบบว่าใครคืนไม่ตรงก็คือโดนปรับอ่วมอ่ะใช่เขาทบ,ท,บทบกว่าค่าเช่าไปอีกซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่กล้าบอกภรรยาเรื่องนี้ เขาไม่กล้าบอกว่าเขาลืมอะไรอย่างนี้แต่ว่าคืนนั้นเองที่เขาเกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าจะต้องเสียเงินขนาดนี้เพื่อชมภาพยนตร์กี่เรื่องก็ได้อะมันคงจะดีกว่าก็เลยเกิดเป็นไอเดียของการธุรกิจให้เช่าดีวีดขึ้นมาของเขาเองคือเขาไปเช่าร้านอื่นแล้วเขาก็เกิดไอเดียว่าเอ้ยหรือเขาจะสร้างแบบบริการที่แบบเสียเท่านี้แต่ว่าคุณจะเลือกดูภาพยนตร์กี่เรื่องก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งในปี19 9 7ธุรกิจ Netflix ก็เริ่มเกิดกําเนิดขึ้นเป็นร้านเช่า d ี d ดครับผมซึ่งอยู่ในอเมร เปิดประตูไปหน้าบ้านหยิบหนังมาดูได้เลยธุรกิจของ Netflix มันก็ยังไม่ได้ต่างไปจากธุรกิจเช่าภาพยนตร์ทั่วไปก็คือยังไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่กระทอนกระแทนเขาก็บอกเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาทําอย่างนี้ต่อไปอะ่ะมันไม่ประสบความสำเร็จหรอกต่อมาในปี1 9 9 9ก็คือ2ปีต่อมานะครับเขาก็เลยเริ่มระบบลงทะเบียนหรือว่า subscribe จ่ายสมาชิกรายเดือนแทนการเก็บเป็นเรื่องซึ่งไม่นานเขาก็ค้พบว่าระบบเนี้ยเวิร์กสี่ปีหลังจากนั้นก็มีผู้ใช้บริการทะลุ1ล้านคนแึ่งตั้งาุคน่ะคร้ยแต่ว่่่า Net ะเเพิิงรรมบสีน เนี่ประมาณ11ปีก่อนอ่อ Subscribe นี่คือยังเป็นร้านดีวีดีอยู่แต่ว่าเรียนในอินเทอร์เน็ตน่ะเพิ่งจะมาเมื่อปี2007ใช่ครับผมคือมันก็ทันยุคทันสมัยพอดีแหละกับช่วงการสตรีมใช่พัฒนาจากแค่อเมริกาเนี่ยเป็นเป็น190ประเทศทั่วโลกแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในปี2017เนี่ยยอดสมาชิกก็คือเป็น1 1 7ล้านคนใช่ครับผมมีคอนเทนต์ต่างๆเลือกชมประมาณ140ล้านชั่วโมงแน่นอนไม่หยุดแค่บริการสตรีมมิ่งอย่างที่เราว่าไปก็คือในปี2013มีผลงานซีรีส์ของตัวเองเรื่องแรกเรื่อง House of Cards แต่ว่าเขาบอกว่าดัง ไม่เคยดูผมไม่เคยดูใช่เขาก็ผลิตมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ถ้าถามว่าซีรีส์ต่างๆของ Netflix ที่แบบออริจินอลเนี่ยมันดังยังไงมีการไปผลสำรวจนะครับใน Google ว่าเสิร์ชหาชื่อทีวีโชว์เรื่องอะไรมากที่สุดผลตกเป็นของเรื่อง Stranger Things กับ13 r e a s o n s Why ซึ่งเป็นออริจินอลของ Netflix ทั้งคู่ซึ่งผมก็ได้ดูแล้วทั้งคู่แล้วชอบมาก ใช่<ด>ใช่ <13. S 1> คือผมรู้สึกว่าเขาจับกลุ่มคนดูได้ดีอ่ะแบบอ,ม,อมันมันมันสดใหม่แล้วมันก็คุ้มที่จะเสียตังค์ให้เขาอ,อะไรประมาณนี้ครับผมจริงๆริงออร,ริจินลัลเน็ตฟิกอะคือเขาค่อนข้างทําหลากหลายมากแล้วยิง่งโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยคือเขาแบบพยายามเข้าไปสมมติว่าอะไรอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยก็ทำออริจินลัลเน็ตฟิกเยอะเออเพราะว่าเหมือนเน็ตฟิกก็งง,งแล้วแหละว่าเออสมมติบันเทิงเกาหลีกําลังมาอะไรอย่างเงี้ยคนประเทศอื่นๆก็ดู ก็ไปลงทุนในเกาหลีอย่างของไทยเราปีนี้ก็มีแบบแนนโนสองใช่ไหมมีแบบพอไปคนคุยยังมีอะไรต่างๆใช่แต่ว่าพี่รู้ไหมว่า100บาทที่เราจ่ายไปถึงเน็ตฟลิกในรายเดือนอะอันนี้เทียบกันนะครับว่าเงิน100บาทอ่ะเป็นกำไรของเน็ตฟลิกไม่ถึง5บาทหมายถึงว่าเขาต้องหักค่านู่นค่านี่ค่ะเรียกสิทธิ์ค่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับปี2018ันสิบแปดเน็ตฟลิกซ์ทำกำไรไปได้4.8แสนล้านบาทแต่ว่ากำไรที่หักแล้วอ่ะ เหลือแค่แบบ3 7 0 0 0ล้านบาทก็คือเยอะอยู่ดีก,ก็เยอะก็เยอะอยู่ดีใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นแฟกต์ที่เอามาฝากกันคือด้วยความที่คุณภาพของ n e t f l i x พอเวลาเราเรารู้สึกว่าเออเราเสียเงินเนี่ยอ่ะอย่างของพี่ใช่ป่ะพี่อยู่5คนในกลุ่มเนี่ยตกต่อเดือนเนี่ยคนละ8 4บาทเออแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเงิน8 4บาทมันคุ้มค่ากับการเข้าไปดูอะไรที่มันแบบโปรดักชันดีดีใช่แล้วและลิงค์เถื่อนก็คือแบบว่าคุณภาพภาพก็ไม่ดีด้วยโฆษณาก็มานั่นแหละจริงๆถ้าสมมติว่าพี่เเป็นนคึงที่ติออะย อย่างเช่นอ่ะอย่างเพลงอย่างเงี้ยก็สมัครด้วยใช่ไหมอย่าง Spotify อะไรอย่างเงี้ยเออยูทูบยูทูปก็เป็นยูทูบ e ลิมเนียมโซนเน็ตฟิกก็สมัครเหมือนกันแล้วก็ยังมีเจ้าอื่นๆอย่างเช่นอ่ะวิววิวเนี่ยเขาก็จะเน้นซิรนีส์เกาหลีใช่ไหมอืมจริงๆเนี่ยคิดอยู่ว่า Disney ์พัทเนี่ยโอ้โหไม่แน่นะผมลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าค่ายโทรศัพท์ที่ผมใช้เขาแบบผูกกันแล้วก็แบบเออเอไม่เท่าไหร ใช้เดือนแล้วประมาณโอ้โหสาบาทเอง่สากว่าบาทบาใช่ใช่ใช่นั่นแหละ <c oughs> แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยอ,อ้ายฉีตรงนี้ก็คือก็กําลังเข้ามาก็จะเป็นแบบว่าจีนเกาหลีมีเน้นไทยด้วยอะไรเงี้ยก็แบบโอ้โหตอนนี้สตรีมมิ่งแบบเยอะมากแต่ถ้าสมมุติว่าลองมาดูแต่ละอันมันก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยเออแต่ต่างกันใช่ยังเน็ตฟิกเขจะเน้นแบบเป็นหนังพวกยุโรปเนาะ เป็นฝรั่งฝรั่ง,ง,หงหน่อยตกหน่อยเอเอแล้วก็มีแบบเกาหลีบ้างไทยบ้างอะไรเงี้ยส่วนวิวก็จะเน้นแบบเป็นเกาหลีเออไอ้ชี้ก็จะจีนแล้วก็มีไทยพ่วงมาด้วยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าถามว่าสมัครทั้งหมดแล้วมาคิดต่อเดือนจริงๆอะก็เยอะนะแต่ก็เราก็โอเคเพราะว่ารู้สึกว่าคุณภาพมันมันมันได้เอเอแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาแบบเถื่อนๆดูนะทุกคนอันนี้คือเราควรจะสนับสนุนแบบถูกหรือกสิทธิ์ใช่<อ><อ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยไม่พูดไม่ได้ว่ากูอ ก็ <ś> <sk> ขอพววงของเราไปด้วยอของเราก็จะมีจุดเด่นที่ แตกต่างกับอื่นๆอย่างเช่นใครที่เป็นแฟนๆของช่อง 7HD ของเราเนี่ยก็จะรู้ว่าการที่จะไปดูย้อนหลังละครของช่องเองเนี่ยคือหาดูที่ไหนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็มีสตรีมมิ่งของเราก็คือเว็บไซต์บักะบูหรือว่าแอปบักูบูนี่แหละนั่นแหละซึ่งถ้าสมมติว่าคุณยินดีที่จะดูโฆษณาระหว่างการดูละครอย่างเงี้ยก็สามารถโหลดเราดาวน์โหลดได้เลยบัคกบูดทีวีก็มาดูได้ก็จะมีโฆษณาแต่ว่าฉันก็ไม่อยากดูโฆษณารู้สึกว่าแบบโอ้โหลำค่าเหลือเกิน เออจะจุบกันนางเอกแล้วอ่ะแต่ว่าโฆษณาก็ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปโหลดเป็นบัครกบูอินเตอร์ได้อนี้ก็จะเสียเป็นรายเดือนซึ่งเดือนนึงก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกันสามารถแบบเดี๋ยวมีแพ็กกงแพ็กเกจการแชร์อะไรอย่างเงี้ยคืออีกอย่างหนึ่งคือหาคนแชร์เลยค่ะสตรีมมิ่งพวกเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทําให้ให้คนเดียวอยู่แล้วใช่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีแบบเป็นแพ็กเกจแก๊งเพื่อนแก๊งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยได้ก็มาแชร์แชร์กันอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละหาคนแชร์เราก็จะได้แบบจ่ายน้อยหน่อยเราพูดมาขนาดนี้แล้ว ขอพูดถึงสักหน่อยว่าไอ้คำว่าสตรีมมิ่งเนี่ยมันกนาําเนิดมายังไงพี่รู้ไหมครับว่ามันเคยมีบริษัทสตรีมมิ่งแบบเจ้าแรกของโลกอะเมืม่อประมาณแบบ23สามปีที่แล้วอะในปี1998ครับผมมีบริษัท ITV คือไม่ใช่ของไทยอะของฮ่องกงอะเขาได้เปิดบริการสตรีมมิ่งแบบออนดีมานเจ้าแรกของโลกที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในปี1998คือปีที่ผมเกิดไม่ใช่ Netflix เนาะไม่ใช่ก็คือคือ Netflix เพิ่งมาเป็นสตรีมมิ่งปีงอต่ว่าออแบบ อินเทอร์เน็ตเจ้าแรกอ่ะ1998อ่ะพีคือเน็ตเป็นอนาล็อกอยู่เลยอ่ะถ้าดึงไม่ออกว่ามันเก่าขนาดไหน1998คื 1, 9, 9, อปีที่ไททานิคฉายคือปีที่ Google เปิดให้บริการคือปีที่ n e t f l i x ยังเป็นร้านเช่าดีวีดีอยู่อันนี้ที่บอกไปเขาโฆษณาว,ว่าอย่างงี้ว่าเป็นอนีมานมีภาพยนตร์การ์ตูนสารคดีทั้งในและนอกประเทศกว่าร้อยเรื่องคนดูจะสามารถเลือกได้ว่าชมอะไรเวลาไหนก็ได้กดอัดบันทึกเก็บไว้ก็ได้กดหยุดเร่งสปีดย้อนกลับก็ได้ซึ่ง ถือว่าใหม่มากในยุคน,น,นั้นตื่นตาตื่นใจประมาณหนึ่งเลยก็คือต้องติดตั้งติดตั้งกล่องบริการเชื่อ,เอเมเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต่อเข้ากับทีวีคือมันก็จะยุ่งยากหน่อยได้มันก็ยุ่งยากหน่อยอบริษัทใช้เงินลงทุนไปกว่า1 5 0 0พันล้านดอลลาร์ก็ดูเหมือนจะสำเร็จนะครับในช่วงแรกเพราะว่าผลสำรวจคนดูสนใจ80%คนที่แบบใช้เคเบิลนสนใจแบบ80%ว่าจะใช้บริการนี้แต่ไป,ไปมาจากตอนแรกคาดการณ์ว่าผู้ใช้ในแบบช่วงแรกจะถึง2 0 0 0 0นถึงส0 0แ90,000คนกลับมี เงินไปจ่ายค่าลิขสิทธิบริการนี้ก็เลยหยุบไปซึ่งเหตุผลที่ผู้ใช้บริการให้ก็คือปัญหาทางเทคนิคเยอะแน่นอน20ปีที่แล้วอะพี่ใช้เวลา50านาทีในการดาวน์โหลดหนังหนึ่งเรื่องเพราะว่าในช่วงที่ผู้ใช้เยอะอะสมมติวันเสาร์เย็นอะไรเงี้ยอะคนดูเยอะเวลาโหลดมันจะนานขึ้นกว่าจะได้ดู50นาทีคอนเทนท์ที่มีให้ดูก็น่าผิดหวังแบบว่าซ้ําๆก็คือไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นอะไรเงี้ยถึงจะมีแบบหลายร้อยเรื่องแต่ว่าคนก็ไม่รู้จะดูอะไรเขาบอกอันนี้นะครับอ่าก็เลยปิดไปในปี2002พอฟังอย่างนสองเรา แบบว่าพยายามผลิตหนังและซีรีส์แบบให้มันจํานวนแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีความต้องการคนมันหลากหลายมากเลยเนาะใช่ใช่ใช่เนมันมีแบบทั่วโลกอะการที่เราขายมาทั้งหมดนะก็คือบริการสตรีมมิ่งทางอินเทอร์เน็ตที่แบบจะมีสื่อและสนใจต่างๆมากมายให้ไปเลือกชมกันก็ยังไงก็การใช้ของลิขสิทธ์มันก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละใช่ใช่ก็สั่งเนให้ทุกคนดูแบบถูกลิขสิทธิ์ละกันลิขสิทธิ์ครับเออเพราะว่าเห็นบางทีในในอินเทอร์เน็ตก็คือเถียงกันแบบว่าสุดดุเดือดมากเลยนะว่าแบบว่าเออก็ จะดูแบบนี้แล้วยังไองอะไรเงี้ยลองดูก่อนทุกคนลองเสี่ยงเงินดูสักนิดนึงแล้วจะรู้ว่าเออมันต่างกันมากมแล้วมันก็ชีวิตการดูหนังของเรามันก็จะดีขึ้นมากคุณภาพาความสะดวกกันไปนั่นแหละขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามเนาะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะว่าเออเนี่ยคุณตอนนี้สมัครกี่เจ้าแล้วอ่าใช่บางคนองบอกว่า เบาหมดทุกเจ้าอะไรเงี้ยเลยหนึ่งหมดไปเท่าไหร่จริงบางคนจริงๆนะมีหมดเลยที่เราพูดไปอะไรย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะมีแบบติมมิ่งใหม่ๆมาที่เรายังไม่ค่อยรู้จักเออหลายๆคนที่ไม่รู้จักก็แนะนํากันมาได้อบอกราคาด้วยก็ดีว่าราคาเท่าไหร่เออนั่นแหละก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามนะคะเด็กสมัยนี้นะคะทางบัคกบูนะทุกคนทางบัคกบูไปละค่ะบ๊ายบาย